สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับพุธ13พฤษภาคม2563ครับ16:52 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับวันนี้ก็10ปีที่แล้วนะครับ10ปีที่แล้วก็2553นะครับพลตรีขติยสวัสดิพลหรือเสแดงก็ถูกยิงในวันนี้นะครับตอนเย็นประมาณนี้นะครับเลยจากนี้ไปสักนิดหนึ่งผมก็อยากจะมาเช็คดูบนโลก Twitter ว่าบนโลกของความทรงจำเสแดงผู้คนยังกล่าวถึงมากน้อยขนาดไหนนะครับ10ปีที่ผ่านไปเรามาดูกันนะครับมาดูแบบล่าสุดกันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดกันสักนิดหนึ่งนะครับเห็นแวบๆครับ40นาทีที่แล้วนะครับวันนี้เวลา 16:00 นมีการนัดจัดรำลึกกิจกรรม10ปีการเสียชีวิตของพลตรีขติยสวัสดิพลหรือสีแดงที่บริเวณสวนลุมนะครับมีตำรวจในเครื่องแบบ30นายมาปักหลักนะครับนี่ฮะครับโอเคอันนี้คือแบบเรามาดูแบบท็อปกันหน่อยนะครับแบบท็อปก็คือยอดนิยมเห็นคุณเดียลูกสาวนะครับลูกสาวเสแดงเดี๋ยวนะครับลูกสาวเสแดงรีทวีตเยอะเหมือนกันลูกสาวเสแดงนะครับโอเคอ่ะมาดูนะครับนี่5ชั่วโมงที่แล้วนะครับขติยสวัสดิผลขติยานะฮะคุณเดียขติยานะขติยสวัสดิผลรับประวัติพลตรีขติยสวัสดิผลนายทหารผู้เสียชีวิตจากการลอบยิงในช่วงชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับพอผ่านไป10ปีคดีไม่คืบหน้าผู้มีอำนาจปกป้องไม่สนประชาชนนะครับแล้วก็มีคนก็มาเขียนถึงคุณเดียนะครับปุ่มหลังคุณเดียเคยร่วมชุมนุมกับเสื้อเหลืองของสนธิลิ้มทองกุลปี49คนละข้างกับเสแดงผู้พ่อขนาดพ่อประกาศปล่อยเป็นสิทธิ์ของลูกภายหลัง2553คุณเดียก็ประกาศเข้าร่วมพรรคในนามพรรคขัตติยธรรมในนามหัวหน้าพรรคครับนี่มีคนเอาข่าวมานะครับนี่ฮะยิงเสแดงนะครับยิงเสแดงเดียแล้วเรื่องเสแดงผ่าน Facebook ดีใจคนรุ่นใหม่สนใจสลายการชุมนุมครับสำนักข่าวเนชั่น1ชั่วโมงที่แล้วครับเดียขติยาดีใจคนรุ่นใหม่สนใจสลายชุมนุมนปช.ปี53ผลรับลึกเสแดงอ้างทหารของประชาชนนะครับ2ชั่วโมงที่แล้วครับ2ชั่วโมงที่แล้วเสแดงพลตรีขติยสวัสดิผลถูกลอบยิงที่หน้าลิฟต์คนพิการสถานีรถไฟฟ้าสีลมครับนี่ครับขติยาลำลึก10ปีเสแดงภูมิใจพ่อคือทหารของประชาชนมีครั้งหนึ่งเดียลูกสาวเสแดงอภิปรายในสภากรณีมีคนสั่งฆ่าพ่อเขาสสประชาธิปัตย์โหใส่แล้วนางก็พูดว่าถ้าดิฉันบอกว่าอภิสิทธิ์กับสุเทพสั่งยิงพ่อคุณพวกคุณจะเชื่อไหมแล้วก็อันนี้บอกว่านี่เป็นภาพเสแดงกับคุณทักษิณนะฮะเสแดงอันนี้เดี๋ยวมีภาพหนึ่งเอาตรงนี้ก่อนละกันครับเสแดงกับก่อนเคยเป็นศัตรูกับแมวโดนเศษเงินฟากกระบาลจนนอนปูเปียกเป็นขี้ข้าแม้ขณะยังรัชกาลอยู่แต่ทิ้งกองทัพมาเป็นชายชุดดำนะครับอันนี้ข่มชัดลึก1ชั่วโมงที่แล้วครับเดียขติยาดีใจคนรุ่นใหม่สนใจสลายชุมนุมนปช53ดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับ
ก็เป็นข่าวสั้นๆมีประวัตินะครับมีประวัติเสแดงเกิด2มิถุนายน2494ถ้าตอนนี้อายุมีอายุอยู่ตอนนี้ก็อายุ69แสดงตอนเสียชีวิตก็คืออายุ59นะครับตอนนี้เมื่อก่อนเสแดงกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชอบไฟกันแบบมีชั้นเชิงประสบการณ์ต่างคนมีดีคนละแบบ10ปีแล้วเหรอที่เสแดงถูกยิง10ปีที่เกือบทุกคดียังนิ่งประหนึ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจครับแฟนรายการครับอันนี้เขาบอกว่าภาพก่อนเสแดงถูกยิง2ชั่วโมงตรงซุ้มจันทบุรีก่อนเรียกไปให้สัมภาษณ์นักข่าวตรงจุดสุดท้ายศาลาแดงวันที่13พฤษภาคม2553นี่นั่งกินข้าวอยู่เนี่ยถ้าเห็นจากตรงนี้ก็คือเวลา14:46 นครับดูจากตรงนี้ก็นปช.จันทบุรีนะครับอาหารมือสุดท้ายคุณนี้ชื่อคุณอะไรนะเป็นคนอ่านข่าวแล้วมาลงพรรคไทยรักษาชาติรีทวีตหน่อยครับก็มีคนตอบกลับไปนะครับที่ Twitter ของคุณทีอ๋อคุณตีชดาคุณตีชดานี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับคุณปอยตีชดาเป็นพิธีกรช่อง24ฐานีประชาชนนี่ครับอ๋อโอเคโอเคยังจำภาพนี้ได้ดีฟังข่าวที่โรงพยาบาลหัวเฉียวนะครับขอถามความไม่รู้ใครเป็นกำหนดจุดให้สัมภาษณ์2พลซุ่มยิงรู้จุดสัมภาษณ์วันนั้นได้อย่างไร3พลซุ่มยิงประจำการบนตึกตลอดการชุมนุมนะครับนี่ครับอันนี้ปีที่แล้วของวันนี้เดียขัตติยาและพี่สาวเก๋กิตติยาไว้อะไรพลตรีขัตติยาสวัสดิผลนะครับบริเวณทางเข้ารถไฟใต้ดินหน้าสวนลุมเป็นจุดที่เสแดงถูกลอบสังหารครับนี่ครับ10ปีครับ10ปี6ชั่วโมงที่แล้วครับวันที่13พฤษภาคมได้เกิดการลอบสังหารเสแดงพลตรีขัตติยสวัสดิผลด้วยอาวุธปืนสไนเปอร์แรงสูงขณะที่เสแดงกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศบริเวณแยกสาแดงภายหลังจากการกระชับพื้นที่ของนายรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้าวนี่ครับเราเจอ Twitter ของคุณเดียละนี่ฮะนี่คือ Twitter ของลูกสาวเสแดงนะครับคุณเดียขัตติยสวัสดิผลอ่ะมาดูคุณเดียทวีตอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณพ่อเธอนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลงไปตั้งแต่แรกเลยนะเราค่อยดูนะครับคุณเดียใช้รีทวีตครับแฟนรายการคุณเดียไม่ได้พิมพ์ใช้รีทวีตครับเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วครบรอบ10ปีที่เสแดงพลตรีขัตติยสวัสดิผลถูกรอบยิงสังหารไปทำความรู้จักเสแดงนะครับอ๋อเธอลิงก์มาจาก Facebook ลิงก์มาจาก Facebook ครับ7ชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่ามารู้จักเสแดงทหารไทยที่เสียชีวิตยิงเลือกข้ามประชาธิปไตยเดี๋ยวรู้สึกวันนี้คนรุ่นใหม่หันไปสนใจกับเหตุการณ์สลายการชุมนุม10ปีของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปช.ที่เกิดขึ้น10ปีที่แล้วเดียเลยอยากขอเล่าถึงทหารผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเสแดงขอบอกก่อนว่าเสแดงที่กำลังเล่าถึงนี้ไม่ใช่คนที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบกในปัจจุบันแต่เป็นทหารไทยที่อยู่ข้างประชาธิปไตยจับจนวาระสุดท้ายของชีวิตคุณเดียนะครับเขียน7ชั่วโมงที่แล้วนะครับคุณเดียเขียนว่า1วงเล็บ1นะฮะเสแดงเกิดวันที่2มิถุนายน2494สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น11โรงเรียนในร้อยจอมปลอรุ่นที่22เหล่าทหารมาและ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่น63เข้ารับราชการเป็นทหารเมื่อ2516 2ครับ2ปีแรกของชีวิตราชการสายแดงไปประจำอยู่ที่กองพันทหารราบที่4ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้บังคับการกองร้อยทหารม้ายานเกราะได้ออกราชการสนามเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษโอ้ยอันนี้มาคอมเมนต์ขออภัยนะครับอุ้ยโอเคโอเคอ่ะถึงไหนอ่ะล่ะก็มาอยู่ค่ายที่ปัตตานีนะครับแล้วก็เคยปะทะกับกันหลายเคยอยู่ดอยจริมแม่จริมจังหวัดน่านแล้วก็อยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับ3เสแดงเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ภูมิใจที่สุดในการเป็นผู้บังคับการทหารม้าที่30กองพลทหารราบที่2ระดับพระองค์ค่ายพรมโยธีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ4ได้รับพระราชทานพลยศพลตรีเมื่อวันที่ปี2541ครับก่อนเสียชีวิต55นะครับในปี2553เสแดงตัดสินใจเข้าออกจากฝั่งของทัพเพื่อยืนข้างประชาชนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลวิสิตนายกตรีขณะนั้นยุบสภาเพื่อเป็นการเลือกตั้ง6รู้ทั้งที่รู้ทางเดียวจะต้องถูกกองทัพลงโทษทั้งเป็นอุปสรรคต่อการเลื่อนยศถูกสั่งพักราชการและชงเรื่องให้ออกจากราชการ7เสแดงเห็นว่าประชาชนอยู่กันเองในชุมนุมกลางเมืองกองทัพเข้ามาปราบหรือสลายการชุมนุมตลอดเวลาจึงสอนผู้ชุมนุมถึงวิธีการป้องกันตัวเองให้เอาตัวรอดอาวุธที่มีเพียงไม้ไผ่ไม้พลองทุกอย่างไม่มีอะไรผิดกฎหมายเพียงแต่ช่วยรักษาชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์8วันที่13พฤษภาคม2553ขณะที่เสแดงกำลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่างประเทศอยู่ที่บริเวณหน้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลมเสแดงถูกยิงด้วยกระสุนจากพลซุ่มยิงเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเสแดงพลตรีขัตติยสวัสดิผลคุณพ่อของเดียที่อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนจนรักษาประชาธิปไตยจนลมหายใจสุดท้ายชีวิต10ปีผ่านไปคดีของพ่อไม่มีความคืบหน้า10ปีผู้มีอำนาจยังใช้อำนาจของตัวเองปกป้องพวกพ้องและรักษาอำนาจของตัวเองไม่สนหัวประชาชนเหมือนเดิมและยังไม่มีเห็นมีทหารคนไหนกล้าทำแบบคุณพ่ออีกเลยวันนี้คุณพ่อได้ชื่อว่าเป็นทหารของประชาชนทั้งที่ได้ทหารที่ได้ความรักความศรัทธาและเคารพจากประชาชนแค่นี้ทำให้ลูกสาวอย่างหนูภูมิใจเป็นที่สุดแล้วคิดถึงคุณพ่อทุกวันนี่ครับเดี๋ยวเซฟรูปนี้ไว้หน่อยเซฟรูปนี้ไว้หน่อยครับเป็นภาพประกอบโอเคครับก็มีคนมาแชร์ไปทั้ง700นะครับความเห็น4 6 7รายการนี่ครับ10ปีเซฟภาพนี้ไว้หน่อยครับขอบคุณครับเอาล่ะก็เมื่อกี้คุณเดียคืออย่างนี้โทษนะครับเอาใหม่อันนี้คือคุณเดียเขียนถึงคุณพ่อตัวเองนะครับเขียนถึงคุณพ่อตัวเองแล้วก็เอา Facebook มาแปะตรงนี้นะครับ Facebook มาแปะ Facebook มาแปะด้วยก็มีคนตอบมาหาคุณเดียนะเรารู้จักเขาแล้วแต่อยากรู้ว่าใครยิงเขายิงทำไมใครเป็นคนสั่งใครฆ่าเขาต้องได้รับกรรมมีคนถามอีกว่าทหารไทยของประชาชนจริงอยากสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ประชาชนเคารพนับถือไอดอลผมเลยคนนี้คุณแอนนาคนนี้ตอบคำหาคุณเดียครับบอกคิดถึงท่านตลอดเวลาวันที่โดนยิงแอนอยู่ที่สระน้ำหน้าพระบรมรูปโอ้โหก็ได้รู้ว่าท่านโดนยิงยังตามไปดูท่านที่โรงพยาบาลหัวเฉียวและได้มุดฝ่าวงล้อมฐานเข้าไปใกล้ห้องฉุกเฉินเวลาหมอเปิดประตูเห็นร่างท่านนอนพันผ้าก๊อซเต็มหัวยังจำได้ดีค่ะก็ตอบหาคุณเดียนะครับคมเสแดงตอนนั้นยังไม่ค่อยประสีภาษาการเมืองแต่ยอมแล้วว่าหลังจากมอบเสื้อเหลืองบัวแก้วได้ตำแหน่งใหญ่โตตัดมาที่เสื้อแดงโดนซุ่มยิงแบบโหดรูปคนตายแถวรางน้ำติดตาอยู่เลยคนยิงได้ดีแบบงงถึงไม่ได้หนังสือยังรู้เลยตอบกลับหาคุณเดียครับเสแดงจะอยู่ในใจและเป็นทหารของประชาชนตลอดไปครับ10ปีที่แล้วนายพลไทยถูกฆ่ากลางเมืองหลวงต่อหน้าสื่อต่างประเทศ
ป่านนี้ฆาตกรยังลอยนวลความยุติธรรมที่ต้องรอต่อไปคุณตุ้ยเขียนส่งไปหาคุณเดีย13นาทีที่แล้วครับเสแกไม่ใช่ธรรมดาครับใจเกินร้อยแว็บเสแดงตอนนี้ฝากไว้ที่ไหนนำทางหน่อยแกเขียนสนุกอ่านด้วยความรู้คนรุ่นหลังน่าจะได้อ่านครับท่านอยู่ในความสนใจเต็มที่ความสามารถกันแน่ภารกิจของเราเนี่ยคุณจะต้องยันข้าศึกให้อยู่จนกว่าหน่วยเหนือก็จะจัดกำลังข้างหลังเสร็จอ่ะคุณยังไม่ทันจะสู้ข้าศึกเลยคุณจะหนีหน้าเดียวขีดความสามารถของคุณครบเครื่องอยู่แล้วลาบม้าปืนในตัวเนี่ยคุณต้องลดจะฆ่าศึกสักยกหนึ่งก่อนเน่แล้วหน่วงเวลาฆ่าศึกอัดลงมาคือทวงเวลาฆ่าศึกให้มากที่สุดให้ได้เวลามากที่สุดเสียพื้นที่ให้น้อยที่สุดแล้วได้เวลามากที่สุดทำลายฆ่าศึกให้มากที่สุดคุณไม่คิดจะสู้กับฆ่าศึกเลยคุณจะแผ่นลูกเดียวอย่างนี้หน่วยเหนือก็ตายดิจัดกำลังไม่ทันเน่พื้นที่ก็เสียมากส่วนนะอันนี้แซวนะฐานปัจจุบันสุเจอแค่แสงกระทบผนังปูนวิดไว้ลั่นกลมสะกดจิตตัวเองว่าเป็นนักรบแต่พฤติกรรมเป็นแค่นักร้องคนนี้เขียนดีนะคุณพัชราพรนะครับอันนี้ภาพนี้เดี๋ยวเซฟไว้หน่อยเซฟไว้หน่อยครับอันนี้ก็คุณเดียก็รีทวีตนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาตรงนี้เอาใหม่มาตรงนี้ครับนี่ผมอ่านลงไปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เวียนหัวนะครับ4ชั่วโมงที่แล้วคัตติยาปลื้มคนรุ่นใหม่เผย8เรื่องควรรู้ฐานประชาธิปไตยอ๋ออันนี้ก็คือมติชนก็เอาจากที่คุณเดียเขียนนะครับแล้วก็มาขยายความต่อนะครับแล้วก็เหมือนกันฮะขออภัยครับคัตติยะสวัสดิผลเล่าประวัติพลตรีคัตติยะนายทหารผู้เสียชีวิตจากการลอบยิงในช่วงชุมนุมปี53ครับเหมือนกันครับเนชั่นสุดสัปดาห์ลูกสาวเสแดงโพสต์ลำลึกถึงพ่อพ่อ10ปีไม่คืบหน้าลูกสาวเสแดงเปิด8ข้อที่ต้องรู้จักทหารฝ่ายประชาธิปไตยครับ5ชั่วโมงที่แล้วเหมือนกันครับเดียรำลึก10ปีการจากไปของเสแดงเป็นทหารของประชาชนจนตัวตายอันนี้ประชาชาติธุรกิจครับเดียคัตติยาเขียนรำลึกเสแดงครบรอบ10ปีถูกยิงเปิดดูสักหน่อยนะครับของทางฝั่งประชาชาติธุรกิจนะขนาดเป็นหนังสือธุรกิจก็หนังสือพิมพ์ธุรกิจก็นำมาลงรำลึกถึงนะครับนี่ครับเหมือนกันครับก็มาจากFacebook ของคุณเดียนะครับครับผมเอาละครับก็อันนี้เราก็เห็นภาพรวมใหญ่ๆนะครับสีแดงนะครับเราลองสแกนดูหน่อยนะครับนะครับสแกนดูนะครับอันนี้27วินาทีที่แล้วเองนะครับจุดจบของประหารประชาธิปไตย10ปีผ่านไปคดีของคุณพ่อไม่คืบหน้า10ปีผ่านไปผู้มีอำนาจยังคงใช้อำนาจของตนเพื่อปกป้องพวกพ้องและรักษาอำนาจของตนเองไว้โดยไม่สนหูประชาชนเหมือนเดิมและยังไม่มีนายคนไหนกล้าทำแบบคุณพ่ออีกเลยครับอันนี้เป็นรูปคุณปอยนะฮะ2นาทีที่แล้วนะครับแฟนรายการจุดนี่ครับจุดนี้แหละจุดที่เสแดงถูกลอบยิงคือจุดที่นักข่าวนัดสัมภาษณ์ช่วงโพลเพลระหว่างยืนให้สัมภาษณ์เสแดงมองไปกระสุนถูกยิงจากตึกสูงหลังจากเสียงปืนดังเสแดงล้มลงไฟรอบบริเวณดับพร้อมนำร่างเสแดงส่งนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กตามหาความจริงแล้วก็ใครยิงเสแดงครับอันนี้7ชั่วโมงที่แล้วนะครับเคยมีเวทีรำลึกเสแดงที่ถูกยิงที่ศาลาแดงในวันที่13พฤษภาคมตอนนี้ทำไม่ได้แต่เดียคัตติยาลูกเสือจะไปวันดอกไม้ตอนนั้นทุกปีครับก็ตอนนั้น3ปีก็คือ7ปีที่แล้วถ้าภาพนี้นะครับอันนี้ก็คือ7ปีที่แล้วรีทวีตหน่อยครับอันนี้ลูกเสแดงบอกรู้ใครเป็นคนสั่ง
ใครเป็นคนยิงพ่ออันนี้2วันที่แล้วครับแฟนรายการเสแดงอันนี้เสแดงเผยกองกำลังไม่ทราบฝ่ายโผล่มาทั้งหมด4ครั้งถล่มพันธมิตรที่สนามบินและทำเนียบ2ออกมาลบกับกองกำลังน้ำเงิน3ถล่มเสื้อเหลืองที่ท้องสนามหลวง4เหตุการณ์ชุมนุม10เมษายนแยกคอกสองสนามแล้วยึดทำเนียบรัฐบาลขึ้นไปที่เสื้อแดงทั้งนั้นมีใครสนับสนุนอยู่แล้วก็เป้าหมายเพื่ออะไรกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเคยมาทั้งหมด4ครั้งเขาเรียกว่าอันโนนอาร์มี่แล้วก็หมายความว่ากองวิทยุแล้วก็ลอสอินสเปซคือมาแล้วหายไปเหมือนนักรบโรนินไร้เงาไร้รอยใช่ไหมฮะซึ่งเขามาเนี่ย4ครั้งครั้งที่1ที่เขามาเนี่ยก็คือเดือนนึงเต็มๆเลยมาถล่มพันธมิตรที่ยึดสนามบินสองสนามแล้วยึดทำเนียบรัฐบาลขึ้นไปที่ทำงานของนายกรัฐมนตรีและสนามบินนำมันเครื่องบินขึ้นลงไม่ได้700เที่ยวเกาะแก่งล้างหมดนักรบพวกนี้กองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยถล่มหนึ่งเดือนเต็มจนกระทั่งพันธมิตรต้องคืนสนามบินและทำเนียบรัฐบาลเป็นว่าจบภารกิจไปเขาโผล่มาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองเขาโผล่มาก็คือว่าตอนนั้นม็อบน้ำเงินมันเป็นพวกชุดน้ำเงินเนี่ยมาไล่ยิงม็อบแดงซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะแดงเนี่ยปราศจากอาวุธในวันที่13เมษายนเมื่อปีที่แล้วไอ้นี่โผล่มาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ลบกับทหารเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในกำลังคนแค่300แล้วทหารก็ไม่ได้ไปยิงประชาชนใช่ไหมเขาโผล่มาครั้งที่3ก็คือโผล่มาที่สนามหลวงคือบ้านเมืองสุขสงบก็มาทำลายม็อบเหลืองที่สนามหลวงมาม็อบเหลืองที่สนามหลวงซึ่งมันเป็นที่ตลบประนันแรกนาขวัญเป็นที่ที่ถวายพระเพลินราชวงศ์เป็นที่ที่เด็กมาเล่นว่าวไม่ใช่ที่มาของม็อบเขาก็โผล่ไปครั้งหนึ่งแล้วก็โผล่ครั้งที่4ก็คือเมื่อวันที่10เมษายนนั้นก็หายตัวไปไม่ใช่ใครไหนไม่รู้แต่ทำไมรู้แต่ว่าจะช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าประชาชนมีปากแต่คือถ้าไม่มาวันนั้นเนี่ยจะเจ็บตายเยอะครับแต่คือถ้าไม่มาวันนั้นเนี่ยจะเจ็บตายเยอะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเสแดงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะครับเนี่ยแกให้สัมภาษณ์อย่างนี้อ่ะก็โอเคก็วันนี้ครบรอบ10ปีเสแดงถูกยิงบริเวณแยกศาลาแดงครับนี่ครับคุณปอยชีดาก่อนเสแดงถูกยิง2ชั่วโมงตรงซุ้มบุรีจันทบุรีถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตรงจุดนั้นอันนี้ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วกายพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐแชนชายิกาวงนภาจันทร์หั่นมิติติยภัยวัฒน์ร่วมลึก9ปีเสแดงถูกลอบสังหารทางเข้ารถไฟใต้ดินหน้าสวนลุมพินีครับสิบสามพฤษภาคมรำลึกทหารกล้าเสแดงนะครับ10ปีเสแดงยืนเคียงข้างประชาชนอันเอกซันฟานะเซฟรูปไปหน่อยเสแดงนักรบพระเจ้ากำเนิดฮาร์ดคอร์ครับอันนี้ก็ถ้าจากตรงนี้ก็ใกล้จะหมดประเด็นแล้วนะครับตรงนี้วินาทีเสแดงถูกยิงนี่ครับสามชั่วโมงที่แล้วนะครับ PPTV น้องเดียชวนคนรุ่นใหม่ทำความรู้จักเสแดงครับสิบสามวันที่13พฤษภาคมวันครบรอบการเสียชีวิตของท่านเสแดงจากถูกลอบสังหารหน้าโรงแรมดุสิตธานีครับเรามาดูแบบล่าสุดกันบ้างนะครับแฟนรายการ51วินาทีที่แล้วคุณเดีย10ปีแล้วยังไม่รับความเป็นธรรมการยิงโหดเหี้ยมมากขอให้สู้ต่อทวงความเป็นธรรมให้เสแดงให้ได้ครับครับก็หมดประเด็นแล้วครับแฟนรายการก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ร่วมรำลึกเสแดงไปด้วยนะครับ10ปีวันนั้นผมจำได้ว่าเย็นๆก็ได้ทราบข่าวเห็นข่าวในทีวีก็รู้สึกตกใจนะครับก็หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็เป็นสถานการณ์ก็จะหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับในการสั่งสลายการชุมนุมตอนนั้นนะครับก็
็ขอรำลึกถึงเสแดงก็ขอให้วิญญาณของท่านมีสุขติในสัมปรายภพครับเป็นนายทหารที่มีผู้คนรักมากจริงๆนะครับเสแดง2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเดียพอ10ปีคดีเสแดงไม่คืบดีใจคนรุ่นใหม่สนใจสลายการชุมนุมครับจาก FM 100.5 สมท.ครับก็ดีใจที่ได้ทำคลิปนี้ให้กับแฟนรายการทุกท่านได้ชมนะครับก็ฝากท่านใดก็คอมเมนต์ได้ใต้ภาพนี้นะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับผ่านไปแล้ว10ปีนะครับสำหรับเหตุการณ์สลายการชุมนุมคนเสื้อแดงที่เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากวันนี้นะครับก็10ปีที่แล้วบันทึกไว้ครับแฟนรายการครับ 17:18 นวันพุธที่13พฤษภาคม2563 10ปีหลังจากสลายการชุมนุมขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ติดตาม